สวัสดีครับผมสันชัยขนานะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูกันดีกว่าครับว่าด้วยสภาวะอากาศที่แปรปรวนแบบนี้เราจะเลือกสีมาทาบนผนังให้มีความคงทนสวยและเงางามได้อย่างไรนิปปอนเพนท์มีคำตอบครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับวันนี้นิปปอนเพนท์นะครับจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งชื่อว่านิปปอนเพนท์เวดเดอร์วอนเฟกนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เน้นความทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงนะครับไม่ว่าจะเจอแดดเจอฝนเจอลมพายุต่างๆยังคงให้ฟิล์มสีที่สวยเงางามนะครับแล้วก็ให้สีสันที่สดใสสามารถเช็ดล้างขัดถูได้ง่ายด้วยนะครับอาจารย์นอกเหนือไปจากนั้นเองเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถให้ความทนทานยาวนานถึง15ปีด้วยกันเลยนะครับอาจารย์ครับผมนะครับนี่คือความคงทนและความสวยเงางามเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะเลือกซื้อสีไปทาบ้านนะครับอย่าลืมสีนิปปอนเพนท์เวทบอลฟริกนะครับที่ไปทาแต่เรามาดูดีกว่าครับว่าแล้วขั้นตอนที่จะทาสีอย่างถูกต้องนั้นบนผนังภายนอกเราจะทาอย่างไรนะครับไปดูขั้นตอนการทำงานกันครับหากต้องการให้ผนังภายนอกบ้านมีสีสวยเงางามอยู่ได้ยาวนานต้องเลือกสีที่มีคุณภาพและทาสีให้ถูกต้องตามขั้นตอนตั้งแต่การทำความสะอาดพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวปูนใหม่หรือปูนเก่าเลือกสีรองพื้นให้เหมาะกับพื้นผิวสำหรับพื้นผิวปูนใหม่นั้นให้ใช้สีรองพื้นนิปปอน 5100 วอร์ซิลเลอร์ในกรณีที่เป็นพื้นผิวปูนเก่าต้องทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่านิปปอน Excel Primer จากนั้นเลือกสีทาทับหน้าให้เหมาะกับผนังอาคารด้วยสีนิปปอนเวทบอลเฟรกใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายในให้ทาสีทับหน้าอย่างน้อย2เที่ยวแต่ละเที่ยวรอให้แห้งประมาณ 2-3 ชั่วโมงเท่านี้ก็จะทำให้ผนังทั้งภายนอกและภายในบ้านมีสีเงางามเพิ่มเสน่ห์ให้กับผนังปกป้องพื้นผิวได้ยาวนานถึง15ปีครับ